ฤกษ์ดีแจ็คแฟนฉันจูงมือใบหม่อนเข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นพร้อมเฉลยเพศลูกฤกษ์ดีวาเลนไทน์แจ็คแฟนฉันจูงมือใบหม่อนกิตติยาเข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นพร้อมเฉลยเพศลูกบรรยากาศสุดอบอุ่นเพื่อนดาราตบเท้าร่วมยินดีแน่นหลังจากที่นักแสดงหนุ่มแจ็คแฟนฉันออกมาประกาศข่าวดีใบหม่อนกิตติยาแฟนสาวกำลังตั้งท้องมีทายาทแล้วนั้นล่าสุดวันที่14กุมภาพันธ์2567ทั้งคู่ถือฤกษ์ดีวันวาเลนไทน์จูงมือกันเข้าพิธีมงคลสมรสตามประเพณีไทยที่ร้านครัวริมธารจังหวัดชลบุรีภายในงานมีครอบครัวและผู้ใหญ่ที่เคารพรักนำโดยมดดำคชาภาอาจารย์อุ๋ยชนิษฐาจตุรงพลบุญพี่ๆน้อง GDH แก้งจิระวันฤดีและผู้กำกับแฟนฉันเอสคมกริชบอลวิทยาต้นนิธิวัฒน์ปิ๊งอดิศรและเดียววิชภัทรมาร่วมยินดีรวมไปถึงเพื่อนในวงการอาทิมาริโอเมาเรอร์นิกกี้ณฉัตรแจสแจงเป้อารักษ์ป๋องกพลตุ๊กกี้สุดารัตน์ศรีศิวัฒน์เฟยพัทระและอื่นๆร่วมเป็นสักขีพยานรักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวท่ามกลางบรรยากาศสุดหวานและอบอวลไปด้วยความรักหลังจากเสร็จพิธีแจ็คและใบหม่อนได้เฉลยเพศลูกกับแขกที่มาร่วมงานซึ่งทั้งคู่ได้ลูกชายสมใจงานนี้เรียกเสียงเฮลั่นที่ต่างร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่เรียกว่าเป็นงานแต่งที่แสนจะอบอุ่นหัวใจรับวันแห่งความรักจริงๆโตโต้จ่อใช้เวทีสภาหารือปมขบวนเสด็จคลี่คลายสถานการณ์หวั่นเกิดความรุนแรงโตโต้ห่วงปมขบวนเสด็จนำไปสู่ความรุนแรงอีกขั้นหลังมีการใช้กำลังทำร้ายกันจ่อหารือประธานสภาไปถึงนายกรัฐมนตรีวันที่15กุมภาพันธ์นี้คลี่คลายสถานการณ์เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567นายปิยรัตน์จงเทพสสกทมพรรคก้าวไกลในฐานะอดีตแกนนำกลุ่มวีโวลูนเทียหรือกลุ่มวีโวโพสเฟซบุ๊กกรณีนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและกลุ่มทะลุวังบีบแตรใส่ขบวนเสด็จและเหตุการณ์ปะทะกับกลุ่มสปปสระหว่างทำกิจกรรมทำโพเรื่องขบวนเสด็จโดยนายปิยรัตน์ระบุข้อความว่ากรณีเรื่องขบวนเสด็จที่ลุกลามมาถึงการรวมกลุ่มมาทำร้ายกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นหลายวันมานี้ผมพยายามรับฟังเหตุและผลทั้งสองฝ่ายมาโดยตลอดพอจะเห็นความเคลื่อนไหวของบางฝ่ายจึงอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเรื่องนี้จะนำไปสู่ความรุนแรงอีกขั้นของผู้ที่จงใจที่จะเลือกใช้กำลังมากกว่าเหตุผลผมคิดว่าในฐานะส.ส.ควรใช้พื้นที่สภาเพื่อหยุดหรือผ่อนสถานการณ์อันนำไปสู่การไล่ล่าการคุกคามและข่มขู่ประชาชนผู้คิดต่างกันก่อนที่สังคมจะเห็นดีเห็นงามกับการใช้กำลังเข้าแก้ปัญหาโดยผมจะใช้โควต้าของผมเพื่อปรึกษาหารือกับท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดีที่วันที่15กุมภาพันธ์นี้ณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรจุลพันธ์โต้รัฐบาลไม่ได้ทำแค่ดิจิทัลวอลเล็ตเผยยกร่างงบรอบอกู้เงินเสร็จแล้วจุลพันธ์โต้ก้าวไกลรัฐบาลไม่ได้ทำแค่ดิจิทัลวอลเล็ตเผยคลังยังไม่ได้หนังสือปปช.คาดเข้าคณะรัฐมนตรีก่อนถกคกก.ชุดใหญ่บอกยกร่างงบรอบอกู้เงินเสร็จแล้วเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่12กุมภาพันธ์ที่รัฐสภานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต
ในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ได้รับรายงานจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.แล้วหรือไม่ว่าตนยังไม่ได้รับรายงานเพียงแค่เห็นตามข่าวทั้งนี้ตามมาตรา32ของพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปปช.นั้นกำหนดว่าปปช.สามารถให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐได้ในเรื่องของนโยบายฉะนั้นเรื่องข้อเสนอของปปช.เข้าใจว่าส่งไปที่ทำเนียบรัฐบาลทางกระทรวงการคลังไม่ได้หนังสือเมื่อส่งไปยังทำเนียบแล้วขั้นตอนต่อไปก็น่าจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีอาจจะมีมติส่งมาที่คณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อเข้ามาก็คงจะได้นำเข้าที่ประชุมในวันพฤหัสบดีที่วันที่15กุมภาพันธ์นี้เมื่อถามย้ำว่าหากรายงานของปปช.ส่งถึงมือรัฐบาลแล้วมีโอกาสนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตในสัปดาห์นี้เลยหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าเข้าเป็นเรื่องวาระรับทราบโดยหนังสือที่เราเตรียมจะนำเข้าสู่วาระรับทราบได้แก่หนังสือของคณะกรรมการกฤษฎีกาและหนังสือของปปช.แต่ทั้งนี้หากขั้นตอนของเอกสารราชการมีความล่าช้าหากหนังสือมาไม่ทันการประชุมสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีการนำเนื้อหาที่มีการแถลงอย่างเป็นทางการของปปช.มานำเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อถามว่ามีคำถามจากทางพรรคก้าวไกลเรื่องแผนสำรองโครงการดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลมีการเตรียมอะไรไว้บ้างหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้ทำงานด้านเดียวอยู่แล้วเราไม่ได้มีนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนโยบายเดียวจริงๆเราทำหลายอย่างมากหากติดตามข่าวสารคงจะเห็นและไม่ต้องเป็นห่วงภารกิจอื่นๆที่อยู่ในกรอบอำนาจที่รัฐบาลสามารถทำได้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเราทำทุกเรื่องเมื่อถามว่าร่างงบรบกู้เงินยกร่างเสร็จแล้วหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่ายกไว้แล้วแต่อยู่ที่ขั้นตอนทางการประชุมของคณะกรรมการว่าจะหยิบยกมาใช้เมื่อไหร่เมื่อถามย้ำว่าแสดงไหว้กลางเสร็จแล้วใช่หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่ามีแค่7-8มาตราสั้นๆโดยจะยังไม่นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการในสัปดาห์นี้